ท้องเราครับราคาเปิดเท่าไรพ่อบางอย่างเลยพ่อพันนี่ไหมเปิดไปเท่าไรครับผม50,000บอกอุ้ยบักใดนี่บักประมาณเท่าไรหมื่นพ่อพันนี่เปิดไป50,000พี่น้องครับนอบอกนอบลมนอสูง180ได้อยู่บ้างคือว่าเนี่ยถึงบ่70ไปเปิดไป50,000เป็นมาเล่นกันอยู่คนครับเปิดไป50,000อายุเราตอนนั้นอายุเรา3 ปีผลงานเรามีอยู่เนาะมีผลงานเราพี่น้องมองหาพอพันได้หรือว่าไอ้ผมทายพอพันในเบิ้งเนี่ยผมพอแล้วครับเบิ้งนอกเราเปิดไป50,000ครับไข่ดำพี่น้องเด้ออุ้ยตัวหินตัวนี้เนี่ยอลังการดีดี170ปลายท่านบอก50,000กว่าเคยไป50,000อยู่มองไหนที่จะเอาไปพี่น้องมีข้อมูลได้บวชเนี่ยกันได้ค่อยให้เตรียมมาเอาดิมองไหนเลยต่อกันอยู่ครับอายุของเราได้นี่แหละฮะเอาคุณเจ้าแม่ตัวเจ้าปุ๋ยแปดร้อยอยู่วะเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยแปดร้อยอยู่ไหนใส่เบอร์ผมนิดนึงโทรศัพท์ทำไมเบอร์0985ครับ0385มองใครจะต่อไปครับเออต่อให้แล้วพี่น้องเด้อเพื่อนห้องไปเพื่อนห้องไป50,000ผมต่อให้47,000โทรมาตอนนี้พี่น้องครับ170ไปน่าเอาน้องในห้างเนาะน่าเอาตัวนี้เนาะ447ตัวนะใหญ่ไหมมันไม่อ้วนเลยมันมีแต่โครงสร้างมีแต่สร้างต้องไปคุ้นอีกใช่ไหมใช่มันไม่เป็นงวนเนื้อตามแนวว่าใช่เออคุณต่อมันอยู่ในห้างมาต่อกันเนาะ47ไหนล่ะเฮ้ยพูดจักชี้ไปบวกส่วน47เท่าไหร่ละนะ37เท่าไรนาทีตัวนี้36เนาะเอาเงาเลยมือนี่พี่น้องครับเกี่ยวเงา36สุดท้ายอ๋อต้องเอา36เนาะประมาณ2ตัว36สูงประมาณเมตรเมตร30เกือบ40เนาะเนี่ยตัวนี้ว่างบ่ต้นทองว่างอยู่บ่นี่บ่ว่างบ่ทันโอ้โหงานโอ้โหว่าไว้ตัวมาถามมันคือกันถามคือกันบ่อ๋อม่วนอยู่บ่ทันนี่อันนั้น27แม่นตัวนี้บ่แม่นน่ะ27ตัวนี้27บ่ตัวนี้เป็นตัวใดนี่ตัวนี้36ตัวนี้27ตัวนี้27ตัวนี้36เปิ้นห่อโอ้ใช่แล้วใช่แล้วจะของงัวราคาใช่ป่ะจ๊ะล่ะเปิ้นว่าไปใหญ่มาใส่เบอร์ผู้เว้าไปใหญ่ใส่เบอร์ผมนี่เลยใส่คนดู061 113 113เอามั้ย061 113 7259 061 113 7259ตัวนี้30,000 3,500 3,500ตัวนี้ 35,000 ตัวนี้ 35,000 ซ้ำกันผู้งามพี่น้องเนื้อหนังดีแล้วตัวนี้เด้อหมวดสดสันหน้าสดทําหน้ายังยาวเลยพี่น้องครับไล่สดตัวนี้ครับผมหาอย่าเพิ่งโดดหาอย่าเนี่ยนี่ครับไอ้เพิ่งน้ําตอนอยู่มา36ครับแล้วห้อง36 36พี่ชายตัวนี้โอ้ตามไปสิๆกะต่อกะได้เด้อพี่น้องเออเอาอย่าไปย่านเข้าห้องได้ต่อมองเพิ่นสิขายเนาะเพิ่นกําลังตอนอยู่เอาต่อร่องได้เด้อครับเด้ตัวใดพ่อตัวนี้พ่อ37เท่า3 37เนาะงัวอยู่รอกันอยู่ครับเงี้ยเลยบัดนี้ขายด้วยจุ้งไปใส่ละพ่อน่ะย่างไว้น่ะใส่ยังสิทานคนนี่ล่ะย่างคนเบิ่งเบิ่งเราสิไปหามองจอดก่อนของ37แล้วอ่ะอุ้ยเออเอาไปอย่างพอเท่าไหร่ล่ะค่ะ37 37แม่คุณเฮ้ย37สีสวยครับอยู่ข้างๆตัวใหญ่นี่ล่ะเอามันไก่กันแล้วมันจะพุ่งมันออกเลยเนาะเอาไก่เราจะพุ่งกันนะนี่ตอนอยู่มองขาย36คนนะสวยเลยเว้ยเอาได้ผลงานเราถือคมได้บ่
ตัวนี้เป็นงวดไทยตัวนี้เป็นงวดไทยครับตัดสินแล้วไอ้เขาไปขนยื่นของกันนะเบิ้งมันจะขึ้นป่ะเอาเบิ้งมันจะเอาป่ะมันจะเป็นป่ะเป็นมวยป่ะเป็นมวยป่ะเป็นมวยป่ะตัวนั้น37หมอนี่บ่เป็นมวยได้นี่ขึ้นบ่นี่เอ้าลองเอากล้องเบิ่งนี่ปึ๊บๆๆยังไงเบิ่งดูโตย่าดีใหม่ใส่เบอร์อีกบ่นึงโทรศัพท์พอศูนย์เท่าไหร่โอ้ยมันจำบ่ได้เออเอา37เนาะเออ37นี่หลายโลกว่าได้ไงสามสิบเจ็ดโอ้ยก็ขึ้นว่าเป็นเลยมั้งใหญ่ไปใส่รถไปไปหาไปหายายนอนสีอยู่ทันครับพอเป็นเดี๋ยวก็ตกให้มันตึงเอาเอามาเอาไปรู้อยู่บ่ล่ะรถจอดอยู่ไหนตัวนี้ก็เป็นมวยเลยพี่น้องเด้อจริงๆแล้วก็ซื้อนะห่างมากซื้อไปแล้วตัวนี้นะครับเท่าไหร่ขายเท่าไหร่3ต้องรอดูแบบดูปุ๊บถึงกับดูเท่าไหร่ก่อน23ครับ23 23ขายไปแล้วครับใกล้ร้านนึงช่วยร้านเต็มที่นะก็ไหนเนาะมันบ่ได้ขายช่องใหญ่นะมึงเปิดโคนหน่อยนะไม่ได้ขายว่ะมันไม่เปิดโคนมันแตกโคนไปทั่วเลยนะรับงานได้เรื่องครับตัวต่อไปมันได้ตัวพันกระบอกเอาตัวต่อไปเรื่องเดี๋ยวนี้ก็ซื้อมาหลอดบอลฟังคือเก่าเดิมมีครับเอาว่ามาซื้อตัวบอลฟังใช้หน้าบ้านฟ้าเลยเออซื้อง่ามๆให้คนเห็นงามคนเห็นเนาะมีตัวดีแต่เมียยังเอาผู้งามไม่ได้เพราะเอาครับงวดก็งามไปเรื่อยเบิ้งเบิ้งทายคงสั่งเบิ้งโอ้มือนี้ก็ท่าอยู่เปิดได้อยู่ตัวละ 27,000 บาทครับครับโอ้พี่น้องเฝ้าเมาเด้อห้องคุณยายมี่นะห้องขายครับห้องขายไปซื้อนอนต่อไหนเดี๋ยวเบิ้งข้างหลังก่อนเบิ้งครับครับมันจะเอาคักๆตัวนี้เนาะสูงประมาณเมตร40ไปไป27,000ราคาห้องซื้อดอกครับต่ออะไรไม่ก็คือสีต่ออะไรยืดได้เติมอยู่ดอกพี่น้องได้อยู่ครับกำลังมีนมซีครับผมหางเงาลามดินเลยครับหางบ่มีรางบ่มีตำนี้เลยเนาะบ่มีครับโอ้ง่วยจักเปียมาสิอยู่ว่างมันสิกำหนดบ่ถือแต่มันเฒ่าแล้วอ่านเอาเพิ่นเอาอ่านเอาเนาะ 27,000 นี่ตัวนึงรอแฮงใส่สุดยอดเลยเอาคุณยายมีไซเบอร์มาให้ผมมาที่นี่093 093 036 036 1379 1379ตัวยังบุญมียังสุมน้อยยังสุมน้อยราคาเดียวกันครับครับมักติดต่อได้ครับสมปอยยะโสขอละเมิดครับคนกลางยังคนกลางคนกลางยังชุ่มพระใหญ่บุญมีบ้านดีดีน้ำคุณน่ะคักๆอยู่พอเล่าตลอดนะไปใช้กับพอเล่านะคุณน่ะยังอยู่บ่ขายมื้อใดอยู่บ้านบ่ได้รับไข่แล้วว่าต้องมาหาตลาดต้องบอกเอาให้มาเด้อพ่อเด้อมื้อนี้ครับต้นละ 27,000 มาโทรมาตอนเอาพี่น้องครับราคานี่ต่อหลายๆเติบอยู่แล้วว่ะเอามาที่นี่พี่น้องเปิดควบแม่ลูกแม่เนาะลูกนี่ลูกงามลูกเคฟ31ตัวดีของภาคอีสานครับลูกเคฟ31จักเดือนลูกเพิ่นนี่ลูก5เดือนกว่าครับ5เดือนก็สูงเท่าไหร่สูง125เดือนครับ100 125เนาะบวกๆเนาะแม่เรากับแม่ให้น้ําลูกก็เลยจักค่าน้ําเลี้ยงหน่อยนึงเดี๋ยวผมสั่งโอ้ตัวนี้งามเด้อพี่น้องเด้อลูกเคฟ31ตาวน้ําแม่อยู่นะครับผมนุ่มก็ดีน้ำร่างก็ดีนุ่มซีครับผมที่สวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูเคฟ31แม่ผสมเหรอครับแม่พี่โก2ล้านเดือนนึงแม่นี่สมพี่โก2ล้านเนาะในเดือนนึงไอ้หลอดโอ้ยลูกงามแห้งแม่สุดยอดเลยครับตัวนี้ไปซื้อไปบ่มีหวังหรอกราคาเปิดเท่าไหร่77ครับ77 77เดี๋ยวเด้อผมบ่ให้ครับโอ้มันก็มีสิทธิ์รุ่นเนาะราคานี่ซื้อ2ใน3ได้พี่น้องเด้อ 77,000 เอ้ยพี่รุ่นได้จักเดือนละแม่เพิ่นสมไว้ได้เดือนนึงครับโอ้1เดือนบ่
แต่ว่ากับท่านผ่านรอบเนาะผ่านรอบเดียวเนาะปึ๊บรอบ2แล้วล่ะครับโอ้ยเต่านมลูกใส่เบอร์มาเอาเถอะนี่ครับน้องโทรศัพท์โทรศัพท์094 094 869 869 9320ยังชุนหน่อยเนาะมาสีครับมาสีสไลด์บ่บ้านนั่งกับบ้านมันร้อยไม่งามบ่บ้านพื้นบ่อครับพี่ก็ทอดลาสีอยู่เลยปล่อยไปบ่สมปล่อยไปบ่สมปล่อยเดี๋ยวไปบ่สมปล่อยเดี๋ยวลองไปเบิ่งแต่ว่ามือหนีมันขายได้อยู่แล้วมานี่อ่ะพี่น้องครับง่วงบึ้งหมอกลาสีสไลด์ครับบ้านเดียวกับผมนี่แหละมือหนีพี่ยุดงานพี่เลยมาถ่ายให้มือหนีขอบคุณไลค์ครับผมพี่น้องครับผมสำหรับมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้โชคดีนิดนึงไกลเวลาสิไปเฮ็ดงานแล้วครับผมเดินทางกลับศรีสะเกษไปนี่งวดตัวนี้งามพี่น้องรัก 77,700 ในทองผสมบักวิโก้2ล้านไว้ราคายังต่อได้อยู่ครับงวดอยู่บ้านมึงหมอกอำเภอราศีสลาจังหวัดศรีสะเกษเอาสุดยอดตัวนี้ครับว่าเป็นทำบุญไลค์ครับว่าเป็นทำบุญไลค์จะเก่าเรียนบางวัวได้24,000อาจารย์เดชมาขายใช้อีกประมาณสามบุไรเท่านั้นผมแม็กบัวแดงเลี้ยงลิฟต์ไปเลยได้ครับนะทีมงานเดียวกันนี่แหละครับของคนลูกรอเด้อพี่น้องครับได้ล่ะพี่น้องถ่ายวิดีโอไว้อยู่ดิเอาวิดีโอแล้วนอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องโชคดี YouTube Thailand แต่ครับนี้เรามาฮอดอุบลในรอบปีนึงสิครับแล้วนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจังมาแม่นเป็นจังได๋ราคางวดทางอุบลโอ้ทางศรีสะเกษเนาะทางศรีสะเกษนี่ราคาขยับอยู่ตัวนี้ขยับท้ายอุบลขยับแล้วบ่เริ่มดีขึ้นเจ้าต้องรอจักหน่อยช่วงสวยๆนี่กว่าสิขึ้นบ่แม่นช่วงนี้เพิ่นยังตึงราคาอยู่จักหน่อยนี่ประมาณ4โมงแรกนี่ไอ้4โมงเช้านี่ขึ้นเริ่มขึ้นเลยแม่นบ่แม่นขึ้นรถรุ่นดันรุ่นวันเมื่อบ่เอ้าสำหรับการทำคลิปของโชคดีเมื่อกี้ผมขออยากกลับลาพี่น้องครับกลับบ้านแล้วครับผมกลับไปกลับไปศรีสะเกษครับมีธุระต้องฟังคนนี้แต่ประมาณคลิปนึงพี่น้องครับขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดตามกดแชร์ให้โชคดีนิดนึงเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าครับขอให้ร่ำรวยทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ